มาดูราคาน้ำมันอย่างที่หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นสูงทองคำขึ้นสูงพอความวิตกกังวลเนี่ยมันคลายลงทองคำลงน้ำมันก็ลงด้วยนะคะราคาน้ำมันนี่ทั้ง Brent นะในตลาดฟิวเจอร์ก็ลงมา 1.5% ไปยืนอยู่สักประมาณ67-68เหรียญนะฮะต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็ลงมา 1.5% เหมือนกันยืนอยู่ที่ประมาณ62ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็คืออย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วค่ะจากความตกอกตกใจตอนนี้ตั้งสติกันได้แล้วนะคะก็เลยเริ่มคิดว่าเออมันก็ไม่น่าจะโหดร้ายขนาดนั้นนักวิเคราะห์หลายสำนักเห็นตรงกันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่น่าจะใช้น้ำมันหรือเส้นทางขนส่งน้ำมันอย่างช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นเครื่องมือในการตอบโต้สหรัฐเพราะตอนนี้เงินเป็นสิ่งสำคัญอิหร่านก็ต้องการเงินนะคะจากต่างชาติมาพยุงสถานะทางเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันบางส่วนก็ตระหนักว่าสถานการณ์นี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบต่อปริมาณซัพพลายน้ำมันอย่างน้อยๆก็ครึ่งปีแรกของปีนี้เพราะว่ากำลังการผลิตน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีส่วนเกินอยู่เยอะทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันในครึ่งปีแรกนะคะของปีนี้ยังอยู่ในช่วงขาลงไม่เปลี่ยนแปลง